อะไรอ่ะสองผ้าเหรอคัดลูกเกดโอ้โหมันต้องพรีเมียมเจ้ลูกเกดของเรานี่ต้องเม็ดโตๆก้านเกินต้องไม่มีอ่ะนี่พรีเมียมจริงๆหมามี่นี่สูตรเด็ดของหมามี่เลยต้องพรีเมียมตั้งแต่วัตถุดิบคุกกิ้งกูรูวันนี้เราจะมาสอนคุณผู้ชมคัดลูกเกดไม่ใช่ผมก็คัดของผมคุณก็ขายของคุณสิอ๋อครูรู้มืออาชีพวันนี้จะให้นานาขายฟรุตเค้กแนะนำขนมอร่อยอร่อยอย่างฟรุตเค้กกับคุณผู้ชมดีกว่าแต่ก่อนจะแนะนำคุณก็มีสตอรี่ปูมาผมคำของผมอยู่คุณเข้ามากล้องก็เข้ามาให้ผมทำยังไงโอเคแล้วที่คุณกำลังทำอะไรอยู่คือผมจะบอกว่าฟรุตเค้กเนี่ยส่วนประกอบของเรามีผลไม้หลายอย่างยกตัวอย่างง่ายๆก็เนี่ยอย่างลูกเกดลูกเกดนี่เราก็เป็นลูกเกดคัดพิเศษพรีเมียมมาอยู่แล้วนะเนี่ยสังเกตดูคุณผู้ชมนะชิ้นใหญ่ๆเม็ดโตๆนุ่มๆแบบนี้เลยนะแต่คืนนี้เราซื้อมาพรีเมียมแล้วของเขาดีแล้วเราก็ต้องมั่นใจว่าบางทีมันอาจจะมีก้านเล็กๆถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่เราก็ไม่อยากให้แบบเข้าปากปุ๊บกรุบกรุบนิดนึงกับคุณผู้ชมไม่เอาเลยเราอยากให้แบบกินปุ๊บนุ่มละลายในปากเราเลยต้องมานั่งคัดทีละอย่างเรียกได้ว่าของทั้งหมดที่เราเลือกใช้เป็นของพรีเมียมเพราะเราอยากให้ทุกคนได้ทานของที่เหมือนกับที่พวกเราทานกันเองที่บ้านใช่อันนี้ลูกเกดดำนะวันนึงลูกเกดเหลืองอีกวันนึงเนี่ยส่วนผสม10อย่าง30อย่างก็เดือนนึงก็ถึงผลิตได้ก้อนนึงไม่ขนาดนั้น อันนั้นไม่ใช่เราก็มีคนคัดกันหลายคนแต่มาตรฐานเดียวกันมั่นใจว่าของที่ออกมาแล้วเอามาทำฟู้ดเค้กนี่คือต้องดีที่สุดสะอาดที่สุดแล้วก็มีมาตรฐานที่สุดนะครับอ่ะขอขายของตรงๆอ่ะคัดลูกเกดขนาดนี้เราเอาลูกเกดตัวที่คัดเนี่ยค่ะมาทำฟรุตเค้กฟรุตเค้กของเรามี2ตัวคุณผู้ชมมี2ตัวที่ขายดีมากๆออกมาเสร็จแล้วผลิตเท่าไหร่ทุกคนก็แบบรีเควสตลอดเวลาใช่ครับตัวแรกที่ออกมาก่อนเนี่ยเป็นฟรุตเค้กออริจินอลนะคะกระป๋องแดงแบบนี้นี่กล่องนี้นะคะแบบนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยพรีเมียมตรงที่ว่าผลไม้แน่นฉ่ำรสชาติหวานพอดีใครที่ชอบทานฟรุตเค้กหรือเป็นแฟนๆฟรุตเค้กเนี่ยนะคะซื้อตัวนี้ไปไม่ผิดหวังเลยจะซื้อกินก็ได้ซื้อแจกก็ได้เพราะว่าราคาก็สบายๆครับซื้อง่ายขายคล่อง850บาทส่งฟรีทั่วประเทศครับผมค่ะส่วนอีกตัวนึงของเราเนี่ยนะคะเป็นตัวที่พรีเมียมขึ้นมาหลายคนบอกว่าฟรุตเค้กมีรสหวานแน่นอนค่ะรสหวานที่เกิดขึ้นเกิดจากการหมักผลไม้แต่หลายคนกังวลใจเรื่องการรับประทานน้ำตาลทรายเนื่องจากกำลังควบคุมน้ำหนักบ้างเป็นเบาหวานบ้างเจ้าตัวนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ออกมาค่ะเป็นฟรุตเค้กสูตรหวานธรรมชาติตัวนี้เนี่ยหวานธรรมชาติมันคือหวานจากอะไรล่ะเราใช้น้ำตาลจากอินทผลัมแล้วเราก็ใช้น้ำผึ้งที่สำคัญในฟรุตเค้กตัวนี้มีเนื้ออินทผลัมอยู่ในนั้นด้วยรวมถึงผลไม้ที่ใส่เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาจากตัวปกติทั้งแอปริคอตทั้งสตรอเบอรี่เรียกได้ว่าผลไม้ที่ใส่ในนี้เป็นผลไม้ที่เป็นผลไม้อบแห้งไม่ใช่ผลไม้เชื่อมเพราะฉะนั้นรสชาติที่หวานจะหวานอ่อนมากๆแล้วก็ไม่ได้เติมน้ำตาลทรายเพิ่มเลยคุณราคาตัวนี้ก็จะสูงกว่านิดนึงคือ 1,500 บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะแหมน่ากินน่าอร่อยแบบนี้นะครับสั่งยังไงบ้างครับเนี่ยถ้าสนใจนะคะอยากสั่งฟรุตเค้กของเราทักเข้ามาได้เลยค่ะที่026827644หรือ0922658968แต่ถ้าใครถนัดแชทหรือก็อยากคุยกับแอดมินของเราเนี่ยนะบางครั้งก็จะมีนานาเท็ดดี้เข้าไปช่วยตอบด้วยสามารถทักไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดหรือ Facebook แอดยิ่งสักฟู้ดเช่นกันค่ะมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับย้ำกันอีกทีนะคุณผู้ชมนะฟรุตเค้กอร่อยๆนะครับที่พิถีพิถันตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบแบบนี้เลยนะครับหมักบ่มในสูตรเด็ดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับทำออกมามี2รสชาตินะรสแรกนะครับรสต้นตำรับนะครับสีแดงแบบนี้นะครับหวานหอมกลมกล่อมกำลังดีมีผลไม้เชื่อมอร่อยเต็มคำนะครับ850บาทหรือว่าจะเป็นรสหวานธรรมชาตินะครับสีขาวแบบนี้เลยเป็นผลไม้แห้งไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยนะครับหวานจากธรรมชาติจริงๆนะครับ 1,500 บาททั้ง2แบบทั้ง2รสชาตินะครับอร่อยการันตีโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์พร้อมส่งตรงถึงบ้านคุณนะครับฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศครับหลายคนซื้อฟรุตเค้กไปแล้วเปิดกล่องออกมาเป็นแบบนี้ฟรุตเค้กของเราจะห่อในถุงสุญญากาศแบบนี้นะคะไม่มีอากาศเข้าเพื่อให้คุณภาพของของของเราเนี่ยอร่อยจากตัวเราจากต้นทางไปถึงปลายทางคือมือคุณได้ไปเสร็จแล้วเนี่ยคุณเอาแช่เย็นนะคะสัก3ชั่วโมงเพื่อให้ขนมของเราเฟิร์มหน่อยแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นๆแนะนำนะคะให้เปิดถุงเสร็จแล้วแบ่งทัพเปอร์แวร์เป็น2กระปุกครับหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำนะคะ1กล่องใส่ช่องแช่แข็งเก็บได้นานเกิน3เดือนเลย อีก1กล่องเก็บช่องธรรมดานะคะอยากทานเมื่อไหร่เนี่ยก็หยิบออกมาเอาเข้าไมโครเวฟสัก10วินาทีคุณจะท็อปด้วยไอศกรีมคุณจะทานคู่กับชาร้อนกาแฟร้อนอร่อยมากๆเลยเป็นหนึ่งในขนมที่เรียกได้ว่าทานเสร็จแล้วชื่นใจครับคุณผู้ชมคะกูรูมืออาชีพในรายการคุกกิ้งกูรูวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะ
สัปดาห์หน้านะเราสองคนจะมีอะไรน่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกเยอะแยะเลยอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้นานาเท็ดดี้และเชฟประจบขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแน่นอนนะครับมากับผมเท็ดดี้วันนี้มาพร้อมกับเชฟประจวบนะครับกับเมนูอร่อยๆนะครับอย่างชิลลี่คอนคาร์เน่ครับปกติเนี่ยเมนูนี้จะเป็นเนื้อวัววันนี้เชฟประจวบนะครับเปลี่ยนมาเป็นเนื้อหมูครับกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับเรามาพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้เขามาพร้อมกับเค้กทุเรียนที่บอกได้เลยว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับอาจารย์ครับเมื่อตัดออกจากห่อสุญญากาศคุณผู้ชมก็จะได้เค้กที่เป็นลวดลายมาร์เบิลชวนรับประทานแบบนี้